วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่1กันยายน2565นะครับมีรายงานข่าวว่าพลเอกเอเบอร์ฮาร์ดชอนประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมของเยอรมนีกล่าวเมื่อวันที่31สิงหาคม2565นะครับว่ากองทัพเยอรมนีเตรียมการขยายการประจำการที่รวมถึงความร่วมมือทางทหารในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่รวมถึงการส่งเรือรบเข้ามาลาดตระเวนและการซ้อมรบร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่รวมถึงการส่งทหารร่วมฝึกซ้อมกับทางด้านออสเตรเลียในปี2566นะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2564เรือฟริเกตบาเยิร์นเดินทางผ่านทะเลจีนใต้เพื่อเตรียมจอดเทียบท่าจากสิงคโปร์สร้างประวัติศาสตร์เป็นเรือรบของเยอรมนีลำแรกในรอบ19ปีหรือนับตั้งแต่ปี2545ที่เดินทางเข้าสู่ทะเลจีนใต้หนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านภูมิศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามเนี่ยครับประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมของเยอรมนีนั้นเนี่ยยังสงวนท่าทีเกี่ยวกับคำถามที่ว่าแล้วกองทัพเยอรมนีจะร่วมส่งเรือรบเข้าไปลาดตระเวนในช่องแคบไต้หวันด้วยหรือไม่ระดับนายทหารระดับสูงของเยอรมนีผู้นี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดทางการเมืองแต่เสรีภาพในการลาดตระเวนเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญและทิ้งท้ายด้วยว่ากองทัพของเยอรมนีนั้นจับตาพัฒนาการทหารของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA อย่างใกล้ชิดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับทางด้านเยอรมนีนั้นเนี่ยเพิ่งส่งเครื่องบินรบเนี่ยนะครับ Eurofighter เดินทางบินตรงมาจากทางด้านเยอรมนีเนี่ยมาที่สิงคโปร์แล้วครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาร่วมซ้อมรบเนี่ยกับทางด้านออสเตรเลียแล้วนี่แหละครับก็พวกเขาบอกว่าจะมีการขยายความร่วมมือในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมากยิ่งขึ้นก็ต้องดูนะครับความเคลื่อนไหวนี้นับว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหลังจากที่ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับทางด้านเยอรมนีนั้นเนี่ยกลับได้ขยายอิทธิพลเข้ามาสู่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอย่างต่อเนื่องมาตั้งกลุ่มออคูสนะครับมาตั้งกลุ่มต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะต่อต้านการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคหรือว่าการก่อตั้งกลุ่มคอร์สก็ตามเนี่ยครับก็เป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะยับยั้งเนี่ยครับการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแห่งนี้และก็นี่เยอรมนีนั้นเนี่ยครับก็เป็นอีกชาติหนึ่งที่กำลังมุ่งหน้ามาสู่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยครับเราคงจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าภูมิภาคแห่งนี้เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเราด้วยเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในภูมิภาคนี้นะครับที่เป็นชาติสมาชิกซึ่งเราไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นในภูมิภาคเพราะว่าภูมิภาคแห่งนี้อยู่กันมาโดยความสงบตลอดเวลาครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่เราคงจะต้องเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องสำหรับความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับอินโดแปซิฟิกครับ